สิทาย้ำค่าไฟแพงเกิดจาก3ปัจจัยนะครับประชาชนรับภาระจ่ายแต่คนไทยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นโยบายการลดค่าไฟเหมือนกับว่าเป็นการลดให้ประชาชนลดแรงนะครับเสียดทานลดแรงของประชาชนที่มีความรู้สึกว่าค่าไฟแพงหรือเปล่าแต่ถามว่าจริงๆแล้วการลดค่าไฟเนี่ยนะครับมันต้องไปแก้ที่โครงสร้างหลักนะครับและมันก็มีปัจจัยของมันอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่มีคนออกมาบอกไม่มีคนออกมาพูดเพราะอะไรครับเพราะก็พูดแต่เพียงแค่ค่าไฟและ FTA ตามที่ประชาชนเข้าใจวันนี้นะครับประชาชนต้องรู้นะครับและต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วนะค่าไฟมันแพงตรงไหนแล้วมันไปแก้ตรงไหนแต่วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าจากข้อมูลนะครับที่เรารับทราบเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่บอกเลยว่าที่ค่าไฟแพงนะครับมันแพงเพราะว่าไปเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่าเอาเงินของประชาชนนะครับเอานโยบายต่างๆเอาเงื่อนไขต่างๆนะครับเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับเราต้องตีแผ่เราต้องเอาข้อมูลต่างๆนี้ออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รู้ประชาชนได้หูตาสว่างนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เนื่องจากอะไรครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้มันยังไม่อยู่ในยุคโลกของโลกโซเชียลข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่เราแล้วนักการเมืองหลายๆคนก็ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าออกมาเปิดโปไม่กล้าออกมาแฉหรือมีการพูดในครม.หรือในการประชุมสภาก็เป็นการที่ถ่ายทอดสดแล้วก็จบไปมันไม่ได้มีนะครับที่สามารถเข้าไปย้อนดูได้หรือเข้าไปย้อนดูเมื่อไหร่ได้และไม่มีนักการเมืองที่กล้าออกมาเปิดโปงและเปิดเผยตอนนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งไหนที่นักการเมืองคนไหนก็แล้วแต่ออกมาเปิดเผยออกมาเปิดโปงแล้วมันเป็นผลดีกับประชาชนเราต้องช่วยกันออกกระจายเรื่องนี้ออกมาแล้วสำหรับผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้สำหรับผมเองนะครับผมจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับวิเคราะห์ในมุมมองของผมกับนักการเมืองนะครับนาพรรคการเมืองต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าใครนะครับมีข้อมูลอะไรออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในพรรคการเมืองไหนก็ได้นักการเมืองคนไหนก็ได้เอาเลยครับเต็มที่เลยครับเพราะผมถือว่าถ้าประชาชนออกมาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ก็จะได้มุมมองหลายๆมุมมองแต่ขออย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ต้องวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลจากที่ข่าวออกมาหรือข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่การที่ไปกล่าวหาโจมตีกล่าวร้ายอันคุณอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างเงี้ยสมมติเราเอาข่าวมาแล้วก็ไม่วิเคราะห์ตามข่าวเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ไอ้การกระทำแบบนี้เอาออกมาช่วยกันแฉออกมาช่วยกันเปิดเอาออกก็ช่วยกันกระจายข่าวอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ประชาชนสมควรจะทำไม่ต้องบอกกลัวนะครับว่าวันนี้เฮ้ยหลายๆคนบอกเฮ้ยถ้าเราพูดนี้พรรคการเมืองแล้วคนนี้ไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของเขาเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับเรานะครับและมันเป็นการที่ดีนะครับวันนี้คุณอาจจะไม่ชอบพรรคนี้เลยนะครับแล้วคุณจ้องจะจับผิดพรรคนี้ยิ่งดีครับผมเห็นด้วยเลยครับไม่ต้องกลัวครับผมเองนะครับอาจจะไม่ชอบพรรคนี้ผมก็จ้องแต่พรรคนี้ก็ดีครับการที่จ้องแต่ละคนนะครับไม่ชอบพรรคไหนแล้วไปจ้องว่าพรรคนั้นจะทำผิดมันคือสิ่งที่ดีเพราะมันคือการที่ทำให้เอาข้อมูลออกมาให้ประชาชนรู้ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามตั้งการบทวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ผมทำนะครับผมวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ไปโจมตีหรือไม่ได้กล่าวหาผมเอาความจริงมาพูดซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่คนบางครั้งเนี่ยเชียร์แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือเชียร์แบบโอ้โหเรียกว่าเชียร์ก็ได้เลยนะครับก็บอกว่าเป็นการปั่นมั่งเป็นการนี่มั้งมันคือการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รู้ต่างหากนะครับส่วนใครจะบอกว่าปั่นก็แล้วแต่ครับแต่มันคือความจริงบางคนก็ยอมรับความจริงไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะตัวเองรู้สึกว่านะครับไม่ชอบแค่นั้นเองคนเรานะครับเมื่อเขาจะพูดอะไรเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันเป็นเรื่องของเขาอันนี้ประชาชนผมบอกเลยว่าการวิพากษ์นักการเมืองการวิพากษ์นักการเมืองถ้าประชาชนเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือคนไหนก็แล้วแต่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะๆดีครับมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆนะครับสิทาย้ำนะครับค่าไฟแพงเกิดจาก3ปัจจัยนะครับประชาชนรับภาระจ่ายแต่คนไทยไม่กี่คนนะครับรวยล้นฟ้านะครับสิทาย้ำนะครับค่าไฟแพงเกิดจาก3ปัจจัยเนี่ยประชาชนรับภาระเป็นคนจ่ายแต่นายทุนนักการเมืองซึ่งเป็นคนไทยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเช้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและนะครับหม่อมหลวงชโยทิศนะครับกฤษฎากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อหารือถึงการส่งไม้ต่อในการทำงานในด้านเศรษฐกิจถึงการจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงต่อสภาโดยนะครับหลังการหารือนายเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังการประชุมครม.นัดแรกสามารถลดค่าไฟและค่าน้ำมันได้ในทันที
ต่อมานะครับนาวาตรีสิทธาธิวารีแกนนำนะครับพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ Facebook นาวาตรีสิทธาธิวารีระบุว่าค่าไฟแพงมีสาเหตุหลักๆคือ 1. นะครับโหมสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นจนประเทศไทยมีกำลังผลิตเกิน 2. นะครับเท่ากับการใช้งานปกติซึ่งต้นทุนทั้งหมดถูกจัดยัดเข้าไปในค่าไฟปัจจุบันประชาชนเป็นคนจ่ายนะครับ2 อนุมัติให้ในทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกโดยรัฐยอมทำสัญญาธาตุ20ปีบวกซื้อไฟฟ้าจากเอกชนราคาแพงเกินเหตุแล้วมาเพิ่มในบินค่าไฟเอาเงินประชาชนไปชดเชย 3. นำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปให้บริษัทที่แสวงผลกำไรใช้แล้วนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศที่แพงกว่าถึง 7-8 เท่ามาผลิตไฟฟ้าเพิ่มต้นทุนให้กับประชาชนเป็นคนจ่ายทั้งหมดคือราคาที่ประชาชน70ล้านคนจะต้องจ่ายนะครับโดยมีนายทุนนักการเมืองซึ่งมีคนไทยไม่กี่คนรวยล้นฟ้านี่คือนะครับการโพสต์นะครับของนะครับนาวาตรีสิทธาธิวารีนะครับแน่ๆก็คือมีทั้งหมด3อย่างนะครับ3อย่างที่นาวาตรีสิทธาเราไปฟังอีกครั้งนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับโหมโรงไฟฟ้านะครับโหมสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นน่ะจนประเทศไทยจะต้องมีกำลังผลิตเกิน2เท่านะครับของการใช้งานปกติซึ่งต้นทุนทั้งหมดเนี่ยถูกจับยัดเข้าไปในค่าไฟปัจจุบันก็คือประชาชนก็ต้องเป็นคนจ่ายข้อที่2เนี่ยอนุมัติให้นายทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกโดยรัฐยอมทำสัญญาธาตุ20ปีบวกเนี่ยซื้อไฟฟ้าจากเอกชนราคาแพงเกินเหตุแล้วมาเพิ่มในบินค่าไฟเอาเงินประชาชนไปจ่ายค่าชดเชยข้อที่3เนี่ยนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยไปให้บริษัทที่แสวงหาผลกำไรใช้แล้วนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศที่แพงฝ่ากันถึง 7-8 เท่ามาผลิตไฟฟ้าเพิ่มต้นทุนให้กับประชาชนเป็นคนจ่ายทั้งหมดคือราคาที่ประชาชน70ล้านคนเนี่ยต้องจ่ายนะครับโดยมีนายทุนและนักการเมืองซึ่งก็คือคนไทยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับส.ส.นะครับวิโรจน์ลักษณะอดิสรได้มีการพูดเอาไว้ในสภาเราลองไปฟังดูครับว่ามันคือตัวเดียวกันเลยแล้วฟังแล้วเห็นชัดเจนเลยเอาไปฟังครับนี่ครับผมคิดว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยครับที่ขึ้นมานะครับจากหน่วยละ3.78 บาทเมื่อเดือนมกราคม2565นะครับปรับไปปรับมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบัน4.70 บาทถามประชาชนคนไหนครับเขาก็บอกว่าแพงครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าแพงหรือถูกมากกว่าแพงหรือถูกคือความเป็นธรรมท่านประธานครับลองคิดดูครับผมคิดว่าท่านประธานก็เป็นส.ส.เหมือนกันผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องเปิดพัดลมตัวนึงฮะนะระบายอากาศตลอดเวลาแค่พัดลมตัวเดียวนะครับค่าไฟที่เป็นอยู่นี้เดือนหนึ่ง100-150 บาทมันสำคัญตรงไหนครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าไฟฟ้าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติที่คนทั้งชาติจำเป็นและถ้าไฟฟ้าเนี่ยถูกบริหารจัดการอย่างไม่เป็นธรรมถูกกำกับแบบที่เป็นอยู่เนี่ยสุดท้ายไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่รัฐเอาไปประเคนให้กับกลุ่มนายทุนผูกขาดที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจจนทำให้คนไทยทุกคนต้องถูกมัดมือชกนโยบายที่ไปซื้อไฟแพงๆจากนายทุนพลังงานจากนายทุนโรงไฟฟ้าถูกแปลออกมาเป็นค่า FT เหมือนประชาชนถูกโจรบีบคอล้วงกระเป๋าทวงค่าคุ้มครองอยู่ทุกเดือนให้กับนายทุนเสือนอนกินที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรเลยน้ำมันขึ้นก๊าซขึ้นเพิ่มค่าไฟลงทุนอย่างนี้ใครๆก็ลงทุนได้นี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้านั่นก็คือประชาชนคนไทยทุกคนท่านประธานครับผมอยากถามตรงๆเมื่อกี้คุณสุภโชติส.ส.ของก้าวไกลก็ถามไปทีนึงแล้วว่าทำไมประเทศไทยต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินจำเป็นจนตอนนี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองทะลุ 50% ไปแล้วไม่ต้องอ้างยุโรปครับเพราะยุโรปที่เกินเขาเกินที่พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้ประชาชนเขามีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองแต่ของเราเอาไปป้อนเอาสัมปทานไปประเคนให้กับนายทุนพลังงานต่างกันและ 50% ที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลและมีโรงไฟฟ้ากี่โรงฮะผมถามหน่อยครับที่วันนี้ไม่ได้เดินเครื่องฮะแต่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินแบบนั้นมีการประเมินครับว่า
ค่าพร้อมจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินเนี่ยนะฮะหน่วยนึงเนี่ย80สตางค์นะครับถ้าเกิดประเทศเราสำรองไฟแค่ 15% เหมือนกับประเทศอื่นเขาเนี่ยประชาชนจะจ่ายแค่24สตางค์เท่านั้นเองผมเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเกิดค่าไฟของท่าน 1,000 บาทถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสือนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่880จาก 1,000 นึงนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ 1,000 ถูกไถเดือนละ120เข้าไปสู่กระเป๋านายทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี่ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรงๆปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแค่ครัวเรือนนะอุตสาหกรรมครับค่าไฟเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนะครับ 10-30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดคุณเจออย่างนี้คุณทำไงค่าไฟประเทศไทย4.70 บาทเวียดนามเท่าไหร่2.76 บาทอินโดนีเซียประเทศคู่แข่งขันสำคัญคุณไม่ต้องอ้างประเทศอื่นเอาประเทศคู่แข่งสำคัญที่แย่งชิงการลงทุนทางตรงคุณจะสู้อินโดกับเวียดนามยังไงอะไรคือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยคุณต้องการปลนเปอร์นายทุนถึงกับต้องแลกกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชียวเหรอนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนคนไทยที่ผ่านมาครับโครงการอะไรนะครับที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับทำนะเหมือนไม่เต็มใจทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าไว้100เมกะวัตต์กลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยตั้งเป้าไว้50งามไส้ได้มาแค่3เมกะวัตต์กลุ่มสถานศึกษาโรงพยาบาลและน้ำเพื่อการเกษตร50เมกะวัตต์ในรายงานปี64ท่านดูได้มาแค่10เมกะวัตต์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแถมในรายงานยังไม่พูดถึงกรณีการทุจริตโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับรับผิดชอบโดยอะไรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โซล่าเซลล์ที่แม่ฮ่องสอนไม่น่าจะผลิตไฟฟ้านะครับแต่น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเงินทอนมากกว่าสร้างไป12แห่งสุดท้ายถูกปล่อยทิ้งร้างผลาญงบประมาณไป 45.59 ล้านบาททำไมไม่รายงานในรายงานคดีไปถึงปปช.ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่วยตอบด้วยหรือยังไงฮะพอเห็นว่ากรมน.ภาค3แล้วไม่ตามเรื่องนะฮะสาเหตุนะครับผมว่าที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าที่โซล่ารูฟท็อปภาคเอกชนไม่ประสบความสำเร็จก็คือราคารับซื้อไม่เป็นธรรมครับที่ในทุนเนี่ยมีแอดเดอร์ตอนนี้ไม่มีแอดเดอร์แล้วมี FIT แต่ประชาชนเนี่ยคุณซื้อถูกมากนะฮะและที่สำคัญที่สุดรัฐบาลที่แล้วเคยประกาศเอาไว้นะแถลงต่อรัฐสภานะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ว่าจะส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิหรือ Net Metering แต่เอาเข้าจริงไม่ได้ทำเลยพอเอกชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองกกพ.ก็ไปคิดค่าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Wheeling Charge เนี่ยแพงหูฉีกครับ1บาท15สตางค์คือตั้งราคาเพื่อไม่ให้ทำมากกว่าทีในทุนพลังงานหน้าเดิมๆนี่ฮะช่วงเลือกตั้งกับกล้าที่จะประเคนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทิ้งทวน 4,852 เมกะวัตต์โอ้โหนี่แหละฮะกำกับพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากย้ำให้กกพ.ที่นั่งฟังตรงนี้และผมพูดแทนใจประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของกกพ.คือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมถ้ากกพ.ไม่ตระหนักในจุดนี้สุดท้ายกลุ่มทุนผูกขาดหรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาฮุบเอาพลังงานของประเทศไปกินรวบแล้วไปรีดนาทาเลนกดขี่รีดไถผลประโยชน์จากประชาชนตามใจชอบให้พวกมันร่ำรวยบนคราบน้ำตาของประชาชนและอย่าให้รู้ฮะว่าท่านไปแอบกินวายกับพวกเขาขอบพระคุณครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ส.ส.วิโรจน์อภิปรายไว้อย่างชัดเจนว่าวันนี้นะครับนโยบายต่างๆนะครับกำลังเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนะครับเพราะฉะนั้นการลดค่าไฟที่บอกว่าจะลดค่าไฟตัวนี้มันเป็นการลดค่าไฟให้นะครับประชาชนรู้สึกว่าเอ้ยมันมีการลดแต่โครงสร้างหลักมันไม่ได้การลดและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนแต่ถ้าเราทำทลาย
การเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเหล่านี้บอกได้เลยครับค่าไฟของคนไทยคงไม่ได้แพงขนาดนี้เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันมาส่งเสียงออกมาการวิเคราะห์ออกมาแสดงจุดยืนและออกมานะครับกระจายข่าวนี้ออกไปว่าเพราะอะไรทำไมค่าไฟถึงแพงเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับและช่วยกันนะครับวันนี้นะครับทรัพยากรในประเทศเป็นของคนไทยทุกคนแต่เราต้องใช้ทรัพยากรในประเทศที่แพงเนื่องจากการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกนายทุนโดยนักการเมืองเราต้องออกมาช่วยกันวันนี้เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลเราสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไม่ต้องพึ่งนักข่าวแต่ประชาชนทุกคนสามารถช่วยกันได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ